ครับวันนี้มีโอกาสมาเที่ยวป่านิดนึงนะฮะก็มาเจอต้นตะโกนาต้นขนาดเล็กนะฮะไม่ค่อยเจอนะต้นเล็กๆแล้วติดลูกแบบนี้นะนี่นะลูกตะโกนาหรือพญาช้างดำนะผลจะมีรสฝาดมากนะครับเปลือกนี่ใช้แก้อาการท้องเสียได้นะส่วนที่น่าสนใจก็คือส่วนของแก่นแล้วก็ส่วนของเปลือกนะครับเข้ายาสมุนไพรยาดองเหล้านะครับบำรุงกำลังนะครับกลุ่มนี้นะโดยเฉพาะท่านชายนี่ชอบกันมากนะฮะสมุนไพรคู่คุณสุภาพบุรุษนะครับเห็นลูกแบบดกๆสวยๆแบบนี้เลยถ่ายมาฝากกันนะครับนี่เต็มเลยครับเต็มต้นเลยต้นเล็กๆแต่ว่าดกแบบนี้นะโอ้ยังกับแอปเปิ้ลนะครับดูมากครับนี่ก็คือสมุนไพรที่คุณผู้ชายใฝ่ฝันหานะครับตะโกนาหรือพญาช้างดำนะชื่อที่เรียกว่าพญาช้างดำเพราะว่ามีลักษณะเปลือกที่ดำปิดปีแบบนี้นะฮะเห็นดำแบบนี้นะฮะเป็นไม้ที่ทนแล้งนะทนแล้งทนแห้งแล้งมากเนื้อไม้มีความแกร่งนะส่วนที่ใช้ทำยาก็คือเปลือกนะครับนะนิยมมากนะเปลือกต้นนะครับแล้วก็แก่นนะครับความจริงใช้ทำยาได้เกือบทุกส่วนนะครับส่วนของเปลือกผลก็ใช้ได้นะครับ